ุณเคยมีปัญหาในการเลือกซื้อไซส์เสื้อผ้าในออนไลน์ไหมคะถ้าคุณอยากรู้เทคนิคต้องดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวุ้นจากร้านมาริกาไทยเดรสนะคะวันนี้คุณวุ้นจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อไซส์เสื้อผ้าในออนไลน์นะคะทุกวันนี้หลายคนคงได้มีโอกาสเลือกซื้อเสื้อผ้าในออนไลน์แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้นะคะนี่คือคำแนะนำจากช่างเย็บผ้ามืออาชีพนะคะเทคนิคในการเลือกซื้อเสื้อผ้าเวลาที่เราถามผู้ขายนะคะปกติแล้วคนเราจะถามว่าไซส์อะไรเอวเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือสะโพกนะคะเราจะต้องถามผู้ขายเลยว่าชุดนี้สะโพกขนาดเท่าไหร่และเราเนี่ยใส่ชุดนี้ในสะโพกได้หรือไม่นะคะเพราะว่าสะโพกเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะในร่างกายของผู้หญิงนะคะเวลาที่ช่างตัดผ้าตัดเสื้อผ้าเส้นหลักจะมีที่อกนะคะแล้วก็สะโพกแล้วก็เอวนะคะแต่เวลาที่ตีเส้นตรงที่ใช้ผ้าใหญ่ที่สุดนั่นคือเส้นสะโพกเวลาที่ซื้อเสื้อผ้ามาแล้วเนี่ยเล็กตรงไหนมันเล็กได้แต่ถ้ามันเล็กที่สะโพกเนี่ยมันแก้ยากนะคะแล้วการตัดเย็บสมัยใหม่เนี่ยมันเย็บโพง4เส้นโพง5เส้นไม่มีการแบะตะเข็บเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีผ้าหรือที่จะให้ขยายฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อเสื้อผ้าที่สะโพกนะคะเอวเนี่ยมันอาจจะมีเล็กมีใหญ่บ้างแต่ว่าถ้าเอวใหญ่มันเอาเข้าได้อกถ้าซื้อมาแล้วอกมันใหญ่มันเอาเข้าได้แต่ถ้ามันติดสะโพกเนี่ยค่ะมันแก้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการเลือกซื้อชุดสำหรับผู้หญิงดูที่เส้นสะโพกอันดับ1อันดับที่2ดูที่เส้นหน้าอกนะคะอันดับที่3เราค่อยมาดูเอวเพราะฉะนั้นเวลาที่เลือกซื้อเสื้อผ้าเราไม่ได้ดูที่เอวนะคะดูที่สะโพกนะคะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆในการเลือกซื้อไซส์เสื้อผ้าในออนไลน์แต่ถ้าชอบคลิปของคุณวุ้นช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของคุณวุ้นด้วยแต่ถ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้าสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานผ่านทางFacebook มาริกาไทยเดรสนะคะ YouTube มาริกาไทยเดรส Instagram และ LINE มาริกาไทยเดรสนะคะและยังมี Twitter มาริกาเฮาส์และหมายเลขโทรศัพท์0804548858สามารถโทรเข้ามาสอบถามวิธีการแก้ชุดได้ด้วยนะคะและถ้ามีปัญหาหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อชุดก็โทรมาเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะปรึกษาฟรีค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย